น้องชารินน้องชานาลูกสาวเอ็มอภินันท์สูงขาเรียวสวยมากไม่บ่อยนักที่นักแสดงหนุ่มเอ็มอภินันท์จะพาภรรยาสาวมิวบุษกรและลูกสาวฝาแฝดน้องชานาน้องชารินปรากฏตัวออกสื่อแต่ก็มีอัปเดตให้เห็นผ่านหน้าผ่านตาบ้างในสื่อโซเชียลล่าสุดนางเอกแมทพิรณีได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวเอ็มอภินันท์และหลานสาวฝาแฝดที่โตเป็นสาวกันเร็วมากจนน่าตกใจโดยแมทเล่าว่าตีภาคกลางวันเป็นรุ่นจูเนียร์ค่ะดีใจมากได้เจอสองแฝดขวัญใจนะแมทอยากจะเจอกันตั้งแต่2 ขวบจนตอนนี้ตัวเกือบเท่านาแมทแล้วน่ารักอ่อนหวานกันจุงเบยเห็นลูกน่ารักมากเป็นแฝดด้วยเคยมีความคิดยังไงกับการที่จะให้เขาเข้าวงการตอนนี้ถ้าแบบเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เช่นออกรายการทอล์กโชว์หรือว่าไปถ่ายแฟชั่นอะไรถ่ายโฆษณาส่วนงานละครอาจจะต้องให้เขาโตกว่านี้ก่อนโตที่แบบว่าแยกแยะโรคจริงกับโรคไม่จริงให้ได้ก่อนคือเรารู้นี่ว่าดาราเด็กมันเหนื่อยมันยากนะที่เราเห็นเขาพามาเข้าฉากแล้วส่วนใหญ่นางเอกเด็กมันจะต้องชีวิตแบบชอกช้ำระกำทุกข์ระทมอะไรก็ไม่รู้มันก็ต้องถูกทิ้งมันต้องร้องไห้แล้วภาพเบื้องหลังแม่ต้องร้องไห้สี่ร้องไห้นี่ถ้าไม่ร้องนะนึกดูดีพ่อทิ้งเราไปนะลูกเรากลับบ้านไปมันคงจะพังไม่เอาถ้าเขาโตกว่านี้อยากจะเล่นเองจริงๆนะอาจจะเป็นวัยรุ่นก็ค่อยว่ากันไปลูกสาว2 คนแล้วอยากจะมีลูกชายอีกไหมเคยคิดครับเคยคิดว่าอยากจะมีลูกชายเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้วไปปรึกษาคุณหมอแต่ว่ามันไม่ได้เขาไม่มาถ้าเขามาเองโดยธรรมชาติก็โอเคครับเลื่อยๆแล้วแต่ช่วงนี้ก็ฝากละครด้วยนะคะฝากรีสอร์ทที่จังหวัดตรังครับชื่อปากเมงรีสอร์ทของที่บ้านแฟนตรงนั้นมันชื่อหาดปากเมงก็ไปเที่ยวได้ไปพักได้ครับที่จังหวัดตรังครับผม